นดูนี่นะคือทำไมพ่อถึงทำแบบนี้อ่ะเหี้ยเอาถ้วยรางวัลมาไว้ตรงแบบรัวบ้านกูจะบ้าดูต้องบอกว่าคลิปนี้ค่ะไม่ได้อวดลูกสาวนะคะอวดภรรยาตัวเองลูกสาวเนี่ยเขารีวิวบ้านบอกว่าพ่อนำถ้วยรางวัลเนี่ยเรียงโชว์เป็นแผงเต็มกำแพงเลยแล้วก็อยากจะรู้ทำไมพ่อทำแบบนี้โอ้โหเรื่องราวนี้ค่ะเป็นเรื่องราวที่ต้องบอกว่าพ่อแม่ของแต่ละครอบครัวต้องบอกว่าแตกต่างกันออกไปเนาะมีความน่ารักของตัวเองแต่ครอบครัวนี้ค่ะบางครั้งเนี่ยคือคนที่ยังไม่รู้จักเนี่ยก็รู้ได้ทันทีเลยนะคะว่าบ้านหลังนี้ต้องมีความสามารถไม่ธรรมดาแน่ๆเนื่องจากผู้ใช้TikTokรายนึงค่ะมีการลงคลิปรีวิวความน่ารักของคุณพ่อที่นำถ้วยรางวัลที่มีในบ้านเนี่ยเอามาเรียงเต็มรั้วบ้านให้คนได้เห็นเรียกว่าเป็นอะไรที่ไม่เหมือนใครแล้วก็ไม่ได้ทำกันง่ายๆนะคะถ้วยรางวัลเยอะขนาดนี้โอ้โหต้องมีความสามารถหากไม่ผ่านความสำเร็จมากพอก็จะไม่มีถ้วยรางวัลเยอะขนาดนี้ในคลิปจะเห็นได้ว่ารั้วบ้านของครอบครัวเธอเนี่ยถูกวางไปด้วยถ้วยรางวัลต่างๆเป็นจำนวนมากเรียกได้ว่าแทบจะไม่เหลือช่องไฟนะคะเพราะว่ามันวางเรียงรายติดกันไปจนแบบโอ้โหแทบจะสุดกำแพงบ้านซึ่งลูกก็ถามพ่อนะว่าทำไมไม่เก็บไว้ในตู้โชว์ด้านในบ้านล่ะพ่อเอามาเรียงทำไมที่รั้วอย่างเงี้ยนะคะพ่อก็ตอบกลับมาว่าเก็บไว้ในบ้านใครจะเห็นล่ะหลังจากคลิปดังกล่าวถูกเผยแพร่ออกไปค่ะทำให้มีคนเข้าชมคลิปนี้จนกลายเป็นไวรัลนะคะเข้าชมมากกว่า 1.9 ล้านครั้งงานนี้ชาวเน็ตก็พากันเอ็นดูความเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวของบ้านหลังนี้ค่ะบางคนเนี่ยแซวนะคะว่าโอ้เป็นบ้านที่บอกพี่กัดกับไรเดอร์ได้ง่ายที่สุดแล้วบอกว่าเนี่ยบ้านที่มีถ้วยรางวัลเยอะๆนะรู้เลยบางคนก็แซวนะคะว่าสงสัยบ้านนี้จานหมดเพราะว่ามีแต่ถ้วยทั้งนี้ทั้งนั้นค่ะหลายคนเห็นแล้วเนี่ยก็แซวรวมถึงชื่นชมมองว่าเออน่าจะหมดปัญหาป้าข้างบ้านถามแล้วแหละเชื่อเลยว่าน่าจะภูมิใจในความสำเร็จของลูกสุดๆแต่ความพีคอยู่ที่ว่าลูกสาวตอบกลับว่าไอ้ถ้วยรางวัลที่เห็นเนี่ยเป็นของพ่อกับแม่หมดเลยของลูกคือไม่มีคะแนนเลยจ้ะของลูกไม่มีนะจ๊ะคือคุณพ่อเนี่ยเขาอยากจะอวดแม่รางวัลทั้งหมดเนี่ยคือของคุณแม่ทั้งนั้นเลยค่ะคือเรียกว่าความสามารถมีแบบนี้ก็อย่าไปเก็บไว้ค่ะเอาออกมาให้ใครต่อใครได้เห็นแบบเนี้ยสุดยอดแล้วล่ะค่ะคือจะไม่ตามใจได้ไงคะคุณพี่คือเพิ่งรู้ว่าถ้วยที่เห็นทั้งหมดนะเห็นปะเออคือมันเป็นของแม่หมดเลย คือเข้าใจปะคือขอเฉลยนะคะอ่ะพักชมสิ่งที่น่าสนใจสักครู่ขอเฉลยว่าสรุปแล้วก็คือพ่ออวดแม่จบคือพ่ออวดแม่ฉ่ำคือทั้งรั้วเนี่ยคือของแม่ค่ะคือพ่ออวดแม่เข้าใจยังโอ๊ยไทยนิวสื่อออนไลน์คุณภาพที่รวบรวมทุกไลฟ์สไตล์มาเสิร์ฟให้คุณทุกวันอย่าลืมกดติดตามข่าวด่วนคลิปดีๆและสาระความบันเทิงครบรสได้ทุกช่องทางที่ไทยนิวส์ค่ะ